เอ้ยเอาล่ะเป็นไงกันบ้างนะลงไป EP 2ก็ถือว่ามีคนดูเยอะเหมือนกันนะผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำการติดตามซีรีส์แบบแจกผลแบบนี้รู้ว่ามึงพวกมึงหิวมากๆอ่ะเอาง่ายเลยผมรู้ผมเข้าใจไม่เป็นไรผมก็วันนี้เนี่ยผมมาแจกผลโอเปะนะเว้ยคนดูเสียโคตรเยอะในวันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันคลิปนี้ผมขอ 1,000 ไลค์ละกันนะครับผมก็สามารถส่งแฟนอาร์ตกันได้ที่เพจผมด้านเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเลื่อนอ่านคอมเมนต์นะนี่นะครับผมที่ผมขอผลหน่อยเลยประมาณนี้โลกเก่านะครับผมโอเควันนี้ผมจะทำการไปแจกโลกเก่าแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกในการนะครับผมที่ไปอยู่ในโลกเก่าและผมเนี่ยทำการไปแจกโลกเก่าแบบถาวรเลยโลกใหม่ผมไม่แจกแล้วเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันมีคนโหดเยอะแล้วเว้ยเอาจริงเนี่ยนะครับผมจะไปแจกคนที่เลเวลนะต่ำๆนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้ว่าเราจะเจอคนเลเวลต่ำๆหรือเปล่านะครับโอเคนั่นแหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยคลิปนี้เป็น EP ที่3นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันดีกว่านะครับผม FDC Shop ร้านขายโลบักเลเจ็ดและก็มีบริการอื่นอีกมากมายเช่นการเติมเพชรฟรีไฟวอลเล็ตหรือว่า ROV สามารถใช้บริการใต้ร้านคลิปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมขอกราบสวัสดี FC ของผมทุกคนเหมือนเดิมเช่นเคยเลยละกันนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับพี่เหมือนเดิมเลยคิงนอน KD นะครับผมกับร่างลูก้าของพี่เองก็ใครอยากจะวาดแฟนอาร์ตก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมทำการเอาขึ้นหน้าคลิปเลยละกันนะครับโอเคก็หลังจากที่โอ้โหโดนบูลลี่เลยเข้ามาพี่โดนบูลลี่เลยอ่ะไม่ไหวเลยขอโทษครับพี่อย่าฆ่าผมเลยอย่าฆ่าผมเลยเข้ามากูตายตลอดเลยคือผมเนี่ยโดนบูลลี่ตลอดเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเกลียดชังอะไรกับผมนะเว้ยก็ช่างเขาเถอะนะครับผมก็ผมโดนตลอดเลยลูก้ารับยับตลอดเลยนะครับโอเคก็ตอนนี้เนี่ยผลเกิดนะคนดูเดี๋ยวเรามาดูผลเกิดก่อนนะครับไม่รู้เป็นผลอะไรนะผมขอให้เป็นผลดีๆเลยตรงนี้เนี่ยผลดีๆตลอดนะถ้าผมเจอนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าโอ้ดีเว้ยดีเว้ยโอ้ผลทรายมาคนดูครับถือว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะแจกไม่ใช่แจกเดี๋ยวเขาเรียกว่าเอาให้คนแถวนี้ก่อนเลยละกันงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปโลกเก่านะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะไปโลกเก่าเพื่อเอาผลปีศาจไปให้เด็กๆเลยนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับผม FDC Shop ก็ร้านเนี่ยเขาโคตรดีเลยนะครับผมบริการดีมากลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลท 7นะครับผมตอนนี้น่าเป็นเลท6มั้งนะครับผมก็เดี๋ยวก็ไปดูกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับโลกเก่ากันดีกว่านะครับคนดูโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโลกเก่าแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับมีคนเขียนว่า FC นะน้องคนนี้เขาเขียนก่อนนะเว้ยคุณดูนี่ๆๆเนี่ยคนเนี้ยว่าเข้ามาปุ๊บแม่งรู้เลยอ่ะแต่ผมคิดว่าน้องเขาเนี่ยเหมือนกับจะเนี่ยแบบเป็นผู้เล่นเก่าเลยนะเว้ยเอาจริงๆเนี่ยผมก็แจกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเขาก่อนเลยละกันจะเอาผลอะไรครับเอาผลอะไรเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแจกโลกเก่านะครับผมไม่รู้ว่าเขาต้องการผลอะไรนะโอเคน้องต้องผลอะไรเข้าดิสได้ไหมเนี่ยลองถามเขาไหมเข้าดิสได้บ่อเข้าดิสได้บ่อโอเคต้องถามด้วยเข้าดิสได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้โอ้โหรีบเช็คเลยกูว่าบ้านแม่งต้องรวยแน่ๆเว้ยเอาจริงเนี่ยเฮ้ยแต่ผมจะซื้อให้คนนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าผมซื้อได้แป๊บนึงนะขอดูหน่อย SD งั้นเหรอคนชื่อว่า SD นี่ผมจะซื้อนะซื้อเป็นผลอะไรดีอ่ะคนชอบไหมนะครับ SD นะครับคนที่ว่า SD โอ้เขาไม่เจอด้วยชิบหายแล้วโอเปครับโอ้โหโอเปงั้นหรอโอเปใช่ไหมถ้าเกิดว่าโอ้โหเดี๋ยวคนดูมีชื่อมันไหมอ่ะเฮ้ยไม่มีชื่อมันหรือเปล่าเอาจริงเนี่ยมันเป็นเด็กในแคนผมไม่อยากแจกเด็กในแคนผมอันนี้ผมพูดจริงๆนะคือแจกคนอื่นได้ป่ะไม่ใช่เด็กในแคนดิคนละคนกันมาดิสได้ไหมโอเคเพราะว่าผมมาไม่มีชื่อเขาเว้ยตรงเนี้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เองใช่ไหมนี่เองใช่ไหมใช่ครับผู้คุมวิญญาณเนี่ยนะทำไม่ได้เองเป็นอย่างนี้อ่ะฮะไม่เอามาจาก YouTube โอเคคือน้องได้เว้ยใช่ไหมผลปีศาจเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่แบบแนวแบบว่าพี่ให้เองไม่ได้อะคือเองต้องเข้าเซิร์ฟวีมาเว้ยเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟวีพี่ไหมโอเคไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราทำการไปเซิร์ฟวีผมแล้วก็เอาผลให้น้องเขาเดี๋ยวเรามา
ในแมปต่อแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาเล่นกับ FC โอเคป่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาโลกเก่าเหมือนเดิมนะจริงๆเนี่ยผมอยากซื้อผลให้คนนี้ด้วยนะครับผมก็เหมือนเป็นผู้เล่นใหม่ในประมาณนี้เนี่ยเอ็งเวลเท่าไหร่แล้วน้องฮะเวลตันแล้วตันแล้วโอ้โหมึงจะเอาผลอีกเหรอฮะมาตอนนี้แล้วก็จะมาซื้อผลปีศาจน้องเขานะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้านั้นเหมือนเดิมเลยคนดูผมจะแจกให้แบบว่าคนที่แบบเวลน้อยเท่านั้นนะคลิปหน้านั้นเกิดว่าแล้วแต่ผมละกันเออนะครับถ้าเกิดว่าเจอคนเวลเยอะเวลตันเนี่ยผมเอาให้เลยผมบอมนะผมบอกให้นะครับถ้าเกิดว่าเวลแบบ500เงี้ยอยากเจออ่ะคน500อ่ะเออถ้าเกิดว่าตามพี่ทันก็รีบตามมาเลยละกันมาเดี๋ยวเราแจกเลยคือผลนี้เวลคนดูผลโอเปะนะครับยิปไปเลย 2,500 โลบักกูเหลือแค่17โลบักคิดดูดิจัดไปซื้อไปแล้วไหนได้หรือเปล่าขอลองดูดิน้องชายซื้อให้แล้วได้ไหมไอเฟสแม่งอยากได้ปะได้ไหนลองจับมาใช้ดิต้องขอบคุณ FDC Shop อีกแล้วนะครับผมคนดูก็เป็นสปอนเซอร์ทางเรานะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทำคลิปแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับก็ลืมไปสนับสนุน FDC Shop ด้วยเขาจะได้มาสปอนเซอร์ผมบ่อยๆไงแบบคลิปแนวเนี้ยคือให้โลบัคผมบ่อยๆเอาง่ายๆเลยโอเคนะครับผมก็ซื้อให้ละหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปป่วนโลกเก่าไว้คนดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีคนว่าพิมพ์ว่า FC หรือว่าจะมาตามฆ่าผมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้กูว่านะคนที่มาตามฆ่าผมเนี่ยคือหาได้เลยไอหัวเหลืองเนี่ยที่แม่งมี5หัวเอ้ย3หัวเนี่ยสวัสดีครับไอ้กี่หัววะ1 2 3 4 5 6ไอ้6หัวเนี่ยแล้วแม่งรูปหน้าประหยัดอ่ะแค่นั้นแหละผมก็งงอยู่เหมือนกันเขาน่าจะเคารพท่านคนนี้ใช่ไหมเฟสแล้วแม่งไหว้และบูชาครับโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาป่วนเว้ยคนดูไม่ใช่เรียกว่าป่วนหรอกเอาจริงนะคือผมเนี่ยจะมาเล่นเว้ยคือผมเนี่ยจะเป็นนกฟีนิกซ์เมาโกดีกว่าเพราะว่าผมไม่เคยเป็นนกฟีนิกซ์เลยเห็นไอ้นี่ใช้ปุ๊บผมอยากใช้เลยเว้ยเพราะว่าไอ้ฟีนิกซ์เมาโกเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยดูสกิลดีเอาสกิลครบไปหาเอ้ยผมเคยแบบรีวิวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าไอ้เฟสฟาร์มให้นะคนดูผมไม่ได้ฟาร์มนะสำหรับตัวผลนี้นะเอาจริงเนี่ยในตัวผมเนี่ยผมแทบไม่ได้ฟาร์มเลยสักกระผลเลยเอาจริงผมซื้อมาแค่โง่ๆแค่แบบประดับตัวไว้โหดเอาง่ายเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการมารีวิวด้วยนะซื้อปีศาจไม่ใช่ไม่ดีพูดผิดซื้อผลปีศาจให้หมดทั้งแมปทีเอ๊ะกูพูดเรื่องกูวะซื้อผลปีศาจทั้งหมดในแมปเนี่ยมันมีดีเลยปะเอาจริงเนี่ยมันไม่มีดีเลยเว้ยมีแต่ให้พวกมึงเสียตังค์มากเลยใช่ไหมเฟสใช่ปะหรอคือเอาจริงเนี่ยซื้อผลเนี่ยเองอะซื้อผลแบบทีเดียวเลยคือแบบผลที่เองใช้บ่อยเองซื้อเลยแม่กูไม่รู้มึงซื้อมาทำหาอะไรแยะๆนะเว้ยเอางี้เฟสมึงเห็นตัวนี้ปะกูไม่อยากจะรังแกนะเว้ยเอาจริงอะเฮ้ยหรือว่ามันอยู่ที่คอร์ดปะวะเฟสเตรียมนะเตรียมล็อกนะเอานะ3 2 1เลยโอ้โหโง่นี่ไงเฟสกูบอกละโอ้หัวแคนแม่งกับลูกแคนแม่งสู้ไม่ได้แน่ๆเลยว่ะนี่ไงอุ้ยหัวแม่งกูโดนกระทืบหน้าว่ะเฟสกูโดนกระทืบหน้าว่ะโอ้กูตายเฟสเด้โอ้กูตายโอ้ผมไม่อยากจะพีโชว์เลยคนดูกูตายตลอดเลยคนดูหาว่าผมกล้าแน่เลยว่ะโอ้ตายตลอดเลยเองผมเป็นคนฆ่าพี่เองครับโอ้อยู่ในที่คอร์ดด้วยนะคนดูแม่งเขาเรียกการสเตลว่ะสเตลแบบโหดอ่ะเอาจริงเลยโอเคนะครับนี่ FC กูบอกแล้วแม่งมันต้องมีคนมาแน่ๆเลยเว้ยขอโทษนะน้องพี่ทำคลิปไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฟซมึงเอาว่ะเฮ้ยเฟซเอาดิกูอยากเห็นว่ะเอไหนกูขอดูฝีมือการต่อสู้มึงดิเอาดิเฟซเอาดิกูเล่นสายปืนครับกูเล่นสายปืนครับโอเคโอเคมึงโง่มึงกากมากเลยเดี๋ยวกูเคงเฟซไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูนะคนดูผมจะตบให้ทุกคนได้ดูเลยว่าฝีมือผมก็มีเว้ยบอกเลยว่าผมเนี่ยใช้ร่างลูก้าอะไรวะลาก่อนเลยวะลาก่อนครับนี่ไงนี่ไงปาดเห็นปะว่าน้องเขาแม่งโคตรกากเลยเว้ยเอาจริงน้องเขาแม่งโคตรกากเลยเฟส2คอมโบอ่ะน้องเขาตายได้คิดว่าไงวะไอ้เหี้ยเอ้ยคือแบบว่าตะฟักมากเลยเฮ้ยผมน่าจะมาเจอน้องคนนี้มาก่อนตั้งแต่แรกนะถ้าเจอแบบน้องคนนี้ก่อนผมว่าคิดว่าผมน่าจะชนะได้นะครับผมวิเร็วๆช่วยกูดิเฟสช่วยกูดิไอ้เฟสกูตายอีกแล้วกูตายอีกแล้วสู้ไม่ได้โอ้แม่งค่าหัวแม่งแคนล้นเลยโอ้ค่าหัวอ้วนแม่ง2ล้านอยู่แม่งผมก็งงว่าทำไมค่าหัวกูยังอยู่2ล้านมาทั้งที่กูไม่ได้เล่นเลยเลยเว้ยคนดูครับใครอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปล่าค่าหัวบอกผมด้วยนะเฟสเดี๋ยวเราไปก่อนหน่อยดีวะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปตบได้ไหมไอ้หาแว่นน่ะป้าเดี๋ยวเราไปตบแว่นดีกว่าไอ้แว่นอ่ะขอเล่นด้วยครับไงผมขอเล่นด้วยครับตอนนี้เสื้อมันเต็มแล้วน้องเองลอง follow ตัวพี่มาดิได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าได้ก็ดีโอเคไอ้มิงโก้ไม่ใช่ไอ้มิงโก้เดี๋ยวคนดูมันชื่อว่าอะไรนะเมาโก้ไม่ใช่เมาโก้ดิเออ
แฟงกี้แฟงกี้อ่ะเอาเดี๋ยวดีๆตบดี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 ใครได้เปิดดิเปิดเลย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 เสพเลยเสพเลยโอเคคนดูเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ฟเข้าดูนะผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ขนาดไหนโอเคเดี๋ยวก่อนอุ้ยมันตดหรอมันตดหรอไม่คิดเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมันตดใช่อ่ะมันตดทำไมวะสกิลมันครับสกิลหรอสกิลหรอสกิลงั้นหรอนี่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 คอมโบแบบโคตรโหดไอ้อ้วนแม่งไอ้อ้วนแม่งคอมโบโหดไอ้อ้วนมันคอมโบโหดโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบซีรีส์แบบว่าเนี่ยนะครับผมพิมพ์คำเดียวว่า FC เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันผมเนี่ยเอาง่ายคนดูต้องมา follow ตัวผมนะเดี๋ยวผมทำการขึ้นรูปให้เลยละกันต้องมารีบ follow แล้วก็รีบเข้านะผมจะทำคลิปประมาณตอนดึกๆนะครับผมประมาณแบบ 8:00 น 9:00 นนะครับผมตอนดึกนะก็คืออาโอประมาณ 2-3 ทุ่มนั่นแหละนะครับโอเคก็ได้แว่นมาแล้วนะครับผมก็ได้นานแล้วเนาะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันนะครับผมใครที่ไม่ชอบก็อย่าลืมอย่าดิสไลค์กูขอละเอางี้ใครไม่ชอบก็เข้ามาดูแล้วก็ออกแค่นั้นพอนะก็ขอบคุณมากๆเลยละกันโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนั่นแหละนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์มาผมขอ 1,000 ไลค์เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเสียโคตรเยอะเลย 2,200 2,500 โลบัคเองนะครับผมถือว่าแพงนะคนดูโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับผมส่งแฟนอาร์ตกันมาเยอะๆนะครับขอไอ้ลูก้ากับไอ้อ้นนะ2ตัวอยู่ด้วยกันโอเคจุ๊บๆบ๊ายบาย